กหนึ่งหลังแล้วนี่เราก็ยังไม่เห็นด้านในเหมือนเดิมนะครับครับอ่ะไม่งั้นบอกคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราจะเจอบ้านที่เหนือจากบ้านมันเป็นเหมือนงานศิลปะอีกครั้งหนึ่งถูกต้องอันนี้นะครับเป็นของอัธยาศัยแอสเซทนะครับเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เอสเตทอีกแล้วครับและเราก็อยู่เหมือนเดิมกับพี่หนอ PAA สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ต่อจากบ้านวารีที่เราไปครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมีน้ำตกน้ำมีแบบสระว่ายน้ำอยู่ชั้น2ชื่อว่าบ้านวารีแต่คราวนี้เราชื่อว่าบ้านลมดีครับครับผมคือยังไงต้องให้พี่หนอบอกคอนเซปต์แล้วคือบ้านลมดีคืออยู่แล้วอารมณ์ดีมีความสุขหรือว่ายังไงดีถูกต้องครับก็เราก็ใช้คำว่าลมดีเนี่ยเพราะจริงๆหลักการในการออกแบบเราจะพูดถึงห่วงจุ้ยบริหารครับก็คือว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันความสัมพันธ์ของมันก็คือน้ำและอากาศแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะอยู่สบายเนี่ยก็คือถ้าลมดีเนี่ยมันก็จะพาให้เราอารมณ์ดีด้วยเวลาเราออกแบบนะครับสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงในการออกแบบเลยก็คือว่าการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลักอย่างที่สองก็คือกฎหมายในการก่อสร้างนะครับอย่างที่สามก็คือบริบทรอบด้านสามสิ่งนี้มันจะต้องสัมพันธ์กันมันจะเป็นกรอบในการออกแบบให้เราก่อนนะครับว่าเราจะแต่งเติมสีสันของตัวบ้านในการออกแบบมันยังไงทิศทางแดดลมฝนของบ้านนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยก็จะบ่งบอกด้วยว่าเราจะเปิดด้านไหนได้บ้างที่เราจะเลือกเปิดเพราะบางด้านเราจะต้องปลูกเพื่อไม่ให้ชิดกับบ้านรบกวนบ้านข้างเคียงใช่แล้วเราเซตแบ็กมาอีกแล้วก็ดูทิศทางอีกว่าลมทางไหนแดดทางไหนต้องบ้านลมดีนี้ก็ต้องเลือกให้ลมเข้าถูกต้องที่สุดคือโชคดีมากบ้านหลังนี้คือมันวางตามทิศเหนือ0องศาเลยคือถ้าเรามองไปทางหน้าบ้านนี่คือเหนือ0องศาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีที่ตัวลมเนี่ยมันมาจากทางทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะรับลมนะครับในส่วนที่ช่องเปิดที่เราต้องการให้ได้เปิดใช่แล้วแต่ฤดูเลยบางทีตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ถูกต้องแล้วแต่จะเข้ามาแล้วก็เราแบบวางทิศที่แบบรับลมพอดีถูกต้องรับลมพอดีนะครับเราก็จะเปิดในแกนที่เป็นเหนือใต้นะครับเพราะว่าฤดูหนาวเนาะและอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วก็คือว่าลมทิศเหนือมาจากตอนฤดูหนาวนะครับลมทิศใต้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทยอย่างที่พี่หนอบอกนี่ชื่อว่าบ้านลมดีตรงนี้ยังไม่เห็นครับเพราะว่ามันแบบปิดนอกแต่เปิดในเราจะไปรู้ว่าข้างในลมดีขนาดไหนเชิญพี่หนอพาเข้าชมเลยดีกว่าครับป้ายโอเคไงบ้างครับพี่หนอกรี๊ดเลยอ่ะครับมันคือหลีกหนีจากความวุ่นวายอ่ะคือตรงนี้เหมือนเป็นถนนใหญ่ก็จริงนะที่แบบมีรถผ่านตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าพอเข้ามาแล้วอ่ะมันเหมือนมีความ private zone อยู่อ่ะแล้วก็เป็นบ้านลมดีจริงคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเจอสระว่ายน้ำกรี๊ดๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีลมที่มันพัดผ่านทะลุระแนงไม้ครับผมก็จากที่เราเล่าไว้ที่บ้านวารีนะครับซึ่งโลเคชั่นตำแหน่งที่ตั้งของโครงการตรงนี้มันค่อนข้างดีมากแต่ว่ามันมาด้วยความวุ่นวายคือโลเคชั่นที่เราคุยกันน่ะตรงนี้มีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนที่จะอยู่ตรงนี้มันค่อนข้างเยอะมากเลยแถมยังมีสตรีทฟู้ดอีกคือข้อดีของโลเคชั่นมีครับแต่ข้อเสียของโลเคชั่นคือมันคือความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ตัวบ้านตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวความ privacy ไว้ให้ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังดีไซน์ให้มันดูแบบเอาไซน์ยินเนาะเราก็เอาความเป็นธรรมชาติเข้ามาในบ้านด้วยเราก็เลยเอาข้อเสียตรงนั้นเนี่ยมาแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับโดยการสร้างตัวคอร์ดตรงกลางตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคอร์ดตรงกลางตัวนี้มันได้รับอิทธิพลจากหลายๆงานดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นโรมันโรมันบาร์สอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกนั้นเลยมีบาลายวิหารโคตอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามได้รับอิทธิพลต่างๆนานาเนี่ยมาใช้ในการออกแบบแต่กลับมาให้นิ่งที่สุดแล้วก็เริ่มมีความแบบโมเดิร์นเข้ามาด้วยการที่โทนสีแบบนิ่งๆสงบแบบมินิมอลนะแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นหน่อยให้แบบโทนดำเทานะแล้วก็ออกมาเล่นกับไม้หน่อยแต่ก็มีความเป็นบาลายผสมเข้ามาอยู่แล้วก็แอ่งโรมันหลักการออกแบบของเราอะนะครับเราพยายามสร้างความสัมพันธ์ของคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยให้มาอยู่รวมกันตรงกลางเราไปดูข้างในต่อดีกว่าว่าจะมีอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันยังไงบ้างมีกี่ห้องนอนเดี๋ยวไปดูกันได้ครับไปครับเชิญเลยครับโอเคแล้วครับเข้ามาสู่อินเทอร์เนียแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามาภายในแล้วฟังก์ชันเป็นยังไงกี่ห้องนอนครับอันนี้เรามี4ห้องนอน5ห้องน้ำ4ห้องนอน5ห้องน้ำที่เราเข้ามานี้เป็นโซนไหนครับอันนี้เราเป็นโซนเรียกว่าเราใช้งานร่วมกันดีกว่านะครับหลังจากเราทำงานออกแบบหลายๆงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราสังเกตว่าการใช้ประโยชน์ของตัวบ้านผู้อยู่เองเนี่ยจะใช้ living room dining room
แล้วตัวแพนทรีเนี่ยเป็นหลักเขาจะใช้อยู่ตรงนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยก็คือคอมมอนแอเรียเลยใช่เป็นคอมมอนแอเรียไม่ใช่แค่อินทีเรียนะครับแต่ว่ายังเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่ไปเชื่อมโยงข้างนอกด้วยความรวมใจของคนที่เข้ามาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็จะอยู่ในนี้เป็นส่วนใหญ่ลูกหลานเล่นน้ำไปปู่ย่านั่งอ่านหนังสือแม่บ้านทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อนั่งทำงานบนไดนิ่งเป็นออลเดย์ไดนิ่งได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นส่วนรวมใจของตัวทั้งบ้านเลยเวลาออกแบบของเราเนี่ยเราจะออกแบบให้ตัวบ้านเนี่ยเหมือน2เจเนอเรชั่นด้านหลังเองเนี่ยเราจะให้บันไดพร้อมลิฟต์นะครับก็จะเหมือนเป็นคอลิฟต์นะเขาก็คือว่าลิฟต์เนี่ยมันจะขึ้นถึงชั้น3เลยนะครับก็เข้าห้องนอนได้ของปีกด้านหลังพอปีกด้านหน้าเนี่ยเราจะมีตัวฟังก์ชันของบันไดแยกออกจากตัวเรือนเขาไปเลยความน่าสนใจคือเข้ามาแล้วบอกแล้วว่าชื่อบ้านว่าอะไรบ้านลมดีลมดีตอนนี้เหมือนโดนพี่หนอหลอกล่อ พอเข้ามาแล้วเฮ้ยไม่ได้เปิดแอร์จริงๆด้วยแล้วก็พอเข้ามาลมดีเพราะว่าผมแอบเห็นว่ามันมีบานเกล็ดมีบานเกล็ดแอบเปิดบานเกล็ดไว้โดยไม่ต้องเปิดแอร์คุณผู้ชมหลักการของ ventilation การระบายอากาศนะครับก็คือว่าลมเข้าต้องมีลมออกในทิศทางที่อาจจะเยื้องกันหรือตรงกันข้ามอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเรามีลมเข้าฝั่งนี้สังเกตว่าเราจะให้ตัวหน้าต่างเนี่ยบานสูงไปเลยเพื่อไม่ให้บังวิสัยทัศน์ในการมองออกไปข้างนอกอย่างที่สองเนี่ยเพื่อให้รับลมได้เต็มที่มากที่สุดสังเกตว่าพอมองทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ของห้องนั่งเล่นเองเนี่ยจะมีตัวบานระบายอากาศเป็นบานเกล็ดซึ่งตัวนี้มันทำให้ลมเนี่ยพัดผ่านจากส่วนสระว่ายน้ำของเราอะไปยังฝั่งนี้ด้วยนะครับทำให้ตรงนี้อยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเปิดแอร์เลยความน่าสนใจคืออีกหนึ่งมุมก็คือนู่นฮะมุมวอลโค้งตรงนั้นคุณผู้ชม คือมี2ฟังก์ชันหลักๆที่เมื่อกี้พี่หนอบอกมาคืออะไรบ้างเวลาเราอยู่ตรงนี้เองนะครับเราอะโอเคว่าโลเคชันเนี่ยมันวุ่นวายจอแจไปด้วยคอมมูนิตี้ต่างๆแต่เราเนี่ยสร้างความเป็นส่วนตัวของตัวบ้านให้เราอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้มีความรมดีอารมณ์ดีนั่นเองสร้างความอภิรมย์ในการใช้ชีวิตนะครับเวลาเรามองขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการสร้างเฟรมเกิดขึ้นบนอากาศนอกจากลมดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นช่องระบายคือลมปุ๊บดันความร้อนออกข้างบนมันก็จะถ่ายเทขึ้นไปแล้วนี่คือลมดีแล้วก็อารมณ์ดีหนึ่งครับเราสร้างความอภิรมย์เวลาเราเงยขึ้นไปเรายังเห็นตัวเมฆนะครับโดยที่วิวฝั่งที่ดินข้างเคียงเนี่ยไม่รบกวนเลยครับนะครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเมฆพร้อมดาวอยู่ตรงนี้เลยสระว่ายน้ำเนี่ยเราให้ไฟเบอร์ออปติกไปด้วยโอ้โหตรงนี้คือเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกมีไฟด้วยใช่เหมือนดาวบนฟ้าและดาวบนดินใช่สระว่ายน้ำนี่ดูดแสงดาวลงมาเลยโอ้โหอภิรมย์เป็นบ้านลมดีสุดๆไม่รู้มีเจ้าของหรือยังบ้านหลังนี้เออบ้านหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของเรารอภูมิลิขิตดีกว่าดูให้ครบก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงผมว่าเนี่ยเริ่มจากโซนนี้ก่อนเป็นโซนคอมมอนแอเรียนะฮะเป็นห้องรับแขกไปครับดูครับนี่ก็จะเป็นแบบโซนที่นั่งโซฟาสบายๆจะวางทีวีตรงนี้ก็ได้ได้ครับแล้วก็มาเป็นโต๊ะอาหา รพร้อมกับแพนทรีที่ทุกอย่างแล้ว fully furnished fully ทุกอย่างมีของครบแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้เป็นเครื่องครัวของต่างประเทศที่เรานำเข้ามาอันนี้เราก็ให้เป็น full furnished ไปเลยเจ๋งมากแล้วกันที่บ้านแบบคุมโทนนะฮะโทนเท่ๆแล้วก็มีไม้ผมว่ามันน่าอยู่มากมันโฮมมี่มากนะฮะแล้วก็เพดานเนี่ยสูงโปร่งมากสูงโปร่งเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่สูงน่าจะประมาณ7เมตรมั้งเนี่ยประมาณกี่เมตรครับเนี่ย7เมตรครับ7เมตรจริงฮะสูงมากมันโปร่งมากคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมือนแบบเราได้บ้านกว้างอ่ะดึงคอร์ดเข้ามาในบ้านโดยที่มีประตูที่มันแบบโหสูงมากอ่ะแล้วก็มีเหมือนบ่อบารายอยู่ข้างนอกครับถูกต้องทำให้รู้สึกว่ามันอภิรมย์จริงๆครับผมฉะนั้นตอนนี้ไปดูข้างในดีกว่าว่า4ห้องนอนจะสวยงามขนาดไหนให้พี่หนอพาชมหน่อยครับเชิญครับเชิญทิศทางของลมเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเราควรจะรู้ก่อนสร้างบ้านหรือซื้อบ้านแล้วนะครับและใครๆก็อยากจะให้มีลมเข้ามาในบ้านวันนี้เป๊กก็เลยมีไอเดียเรื่องลมมาฝากคุณผู้ชมกันครับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีซึ่งทิศทางลมในแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันฤดูร้อนลมจะพัดทางทิศใต้ลมในช่วงนี้จะเป็นลมที่ดีช่วยลดความร้อนของอากาศในบ้านได้ฤดูฝนลมจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมนี้จะเป็นลมมรสุมและในฤดูหนาวลมจะพัดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการวางบ้านให้หันไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ทำให้ลมพัดเข้าบ้านตลอดและเมื่อวางบ้านถูกทิศแล้วเราก็ควรเปิดหน้าบ้านให้โล่งเพื่อดึงลมให้เข้าบ้านที่สุดและทำทางเข้าออกของลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทอยู่ตลอดนะครับวางบ้านให้ถูกทิศนอกจากจะได้อากาศที่ถ่ายเทแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานในบ้านอีกด้วยและนี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับที่รายการบ้านและสวนนำมาฝากในวันนี้ครับ
ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงความ PAA หลอกล่อผมอีกแล้วโอ้โหปิดนอกเปิดในตั้งแต่ข้างนอกยันข้างในเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเหมือนเดิมคือเรามีลิฟต์แต่เราไม่ขึ้นลิฟต์พี่นอกบอกว่าเป๊กเดินบันไดได้เอกฟิลนะจริงด้วยบันไดเนี่ยจะเป็นการขนส่งทางตั้งทางเดียวในบ้านที่มีเราสังเกตว่าบ้านเนี่ยเราจะมีแค่แกน X เนาะจริงด้วยเราเดินเนี่ยเราเดินแกน X อย่างเดียวเนาะแต่บันไดเนี่ยมันจะเป็นนำพาทั้งอากาศที่จากข้างบนสู่ข้างล่างแล้วก็แสงจากข้างบนสู่ข้างล่างด้วยที่เดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์ให้บันไดมันดูโปร่งให้ถ่ายเทแสงด้วยแล้วก็ตัวอากาศด้วยฉะนั้นตอนนี้เข้ามาอยู่ในอินทีเรียแล้วเข้ามาที่ชั้น2ตรงนี้เป็นโซนอะไรครับพี่หนอครับเป็นส่วนนั่งเล่นนะครับของตัวห้องนอนชุดนี้เองนะครับ uh-huh. คือถ้าอริยาไถเองเนี่ยเป็นคนที่อยากสร้างบ้านเพื่อทำบ้านให้คนอยากอยู่บ้านเราเนี่ยดีไซน์ให้เต็มที่ไปเลยเราก็ยังไม่ลืมว่าเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านระดับนี้ได้เขาอยากมีความเป็นตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเราเปิดแก๊ปช่องว่างให้เขาว่าดีไซน์อะไรที่เพิ่มในตัวตนของเขาได้นะครับคือตรงนี้ถ้าเรามองไปทางขวามือของผมตอนนี้เองนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนถ้าห้องนอนตัวนี้ไม่พอก็รวบห้องนี้ไปด้วยเลยเขาจะเผื่อไว้อยากจะได้ห้องนอนแบบแกรนก็รู้สึกว่าตรงนี้ปิดไปเลยประตูเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้ได้พื้นที่สเปซเพิ่มเติมขึ้นไปไม่งั้นดูซิว่าห้องนอนจำเป็นต้องเพิ่มไหมได้ครับมาโอ้โหพี่หนอครับนี่คือห้องนอนนะครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเชื่อมพื้นที่อะไรแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าสเปซข้างนอกมันแบบอลังการมากเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็อีกห้องนอนอื่นๆเรียกได้ว่านี่คือเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมเลยอ่ะมันไม่ใช่บ้านแล้วมันใหญ่มากและที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมด้วยคือห้องนอนตัวนี้เองอ่ะอย่างที่บอกว่าทุกๆห้องที่เชื่อมความสัมพันธ์ของตัวบ้านเองจะเห็นได้ทั้งหมดนะครับของทั้งตัวบ้านเองแล้วก็เห็นธรรมชาติที่เราสร้างไว้ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาเราก็โรยกวดเบาๆนี่น่าสนใจมากใช่ครับแล้วก็มีต้นไม้ที่อยู่ในห้องนอนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางพี่หนึ่งเลยพี่หนึ่งต้องคือว่าเวลาออกแบบห้องนอนเนี่ยต้องให้เห็นต้นไม้ทุกมุมห้องนอนเนี่ยต้องเห็นทุกห้องเลยคราวนี้มันมีเหมือนแบบเป็นพื้นหินระเบียงข้างนอกเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีรั้วแล้วแต่ว่าให้มันวาบวิวถ้าคุณจะออกไปเดินเล่นก็ได้เหมือนกันแต่ได้อีกบรรยากาศนึงและดูซิว่าบ้านลมดีไหมโอ้สุดๆถามทีมงานได้เลยคุณผู้ชมครับวูบวาบวูบวาบโอ้โหทำไมมันถึงกรีดลมมาได้ขนาดนี้ทุกชั้นเลย1 2 3ครับแค่ช่องลมตรงนี้เหรอพี่ถูกต้องครับแค่ช่องลมตัวนี้เองคือช่องลมตัวนี้สังเกตว่าเมื่อกี้เราบอกว่าลมเข้าทางทิศใต้นะครับคือข้างหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นส่วน back of house back of house คือส่วนบริการของตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นซักรีดครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเปิดประตูเนี่ยให้ลมเนี่ยผ่านจากทิศใต้เขินขึ้นมาทางพี่หนึ่งเนี่ยวางไอเดียไว้เลยว่าทิศทางลมของตัวบ้านเนี่ยจะไม่ขวางกันเลยเพราะฉะนั้นลมก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็อยู่ได้สบายโอ้โหนี่มันคอริดอร์แบบไหนครับพี่คือระแนงตัวนี้จะเป็นตัวส่วนดับเบิ้ลลิฟวิ่งข้างล่างครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ2ชั้นปกติเราใช้แค่ราวกันตกใช่ราวกันตกแต่อันนี้เราใช้เป็นไม้เทียมเลยก็เพื่อให้แบบว่าเวลาเราเดินไปทางมาสเตอร์เบดรูมแล้วแหละเรามองได้ว่าแบบมีความสัมพันธ์ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกเราต้องการเชื่อมความสัมพันธ์เข้าด้วยกันนะครับโอ้ช่องแสงสวยๆตรงนี้ครับเปิดลงมามีแดดซ่อนอยู่ทุกที่นะฮะแล้วก็ลมเนี่ยพัดผ่านทุกส่วนของตัวบ้านตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปสู่อะไรครับมาสเตอร์เบดรูมเลยครับมาสเตอร์เบดรูมเลยมาสเตอร์เบดรูมเลยเป็นบันไดมีชื่อไหมอันนี้จริงๆเราช่วงก่อสร้างเราเรียกว่า Stair to Heaven คือเหมือนขึ้นไปสู่ฝั่งฝันที่ห้องนอนหลักเรามองไปเนี่ยมันจะเห็นเมฆฝั่งนู้นเต็มๆเลยนะครับเวลาขึ้นไปเราเหมือนขึ้นไปอยู่บนหมู่เมฆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแซวกันเล่นๆ To Heaven จริงๆครับผมขึ้นมามาสเตอร์เบดรูมเหมือนสวนสวรรค์ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งเหมือนคอร์ดอยู่ข้างบนครับเป็นเหมือนดาดฟ้าแล้วก็ห้องนอนที่กว้างแล้วก็แกรนมากแล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำด้านล่างถูกต้องครับฟินมากเชื่อแล้วว่าตรงนั้นไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมครับแต่ตรงนี้คือแกรนกว่าไม่งั้นมุมที่คิดออกแบบตอนแรกคิดเลยไหมว่ามุมเนี้ยห้องเนี้ยต้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมถูกออกแบบตั้งแต่แรกเลยด้วยไอเดียความคิดพี่หนึ่งอ่ะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องมองทุกห้องนอนเนี่ยมันต้องเห็นต้นไม้ในการสร้างคอร์ดนะครับสองประเด็นที่ทำให้ตรงนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมก็คือว่าเราเนี่ยเสียพื้นที่ชั้นหนึ่ง
ในการทำสระว่ายน้ำไปแล้วนะครับทำให้พื้นที่สวนเนี่ยของบ้านหลังเนี่ยไม่มีไม่เหมือนบ้านหลังอื่นเราก็เลยยกพื้นที่สวนมาไว้ชั้นบนแทนอย่างที่สองเนี่ยสมมติว่าถ้ามุมห้องนี้โอเคเรายืนตรงนี้เราเห็นต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไปยืนปลายห้องอ่ะเราไม่เห็นต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยการยกสวนขึ้นมาชั้น3เนี่ยมันทำให้อยู่ตรงไหนของห้องก็เห็นต้นไม้เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่านี่คือความเป็น PA โดยแท้เลยเข้ามายังคงซิกเนเจอร์ของ PA นะเข้ามาโทนเข้มๆเท่ๆแล้วก็มีเอาไซด์อินแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยข้างในก็อยู่พอแล้วไม่ต้องการออกไปข้างนอก บ้านที่มันสไตล์รีสอร์ทแล้วก็ขึ้นมาข้างบนยังมีพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่ได้คิดอีกว่าโอเคผมอยากทำก๊าซเฮ้าส์ตรงนี้นะมันจะต้องเป็นพื้นที่ private แล้วก็ซิกเนเจอร์สเปซของเราแน่นอนอันนี้ในมุมผมรู้สึกว่าทำให้อยากมาอยู่บ้านหลังนี้มากแต่ในมุมของคนที่ออกแบบแล้วก่อสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วพี่มันมีอินสปิเรชันหรือว่าแนวความคิดยังไงบ้างโครงการเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายกันนะครับในโครงการเดียวกันนี้นะครับทั้ง6หลังที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาดีแค่คำว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราจะมีการเปลี่ยนวัสดุ material หรือ mood and tone ในแต่ละหลังอยากให้เข้ามาชมจริงๆว่าก็ได้มีความรู้สึกเหมือนทางพี่เป็กเพราะบางทีขับรถผ่านไปผ่านมาไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ไอเดียในการออกแบบของ6หลังเนี่ยมันเอื้อกันมันเอื้อกันความสวยเนี่ยมันเอื้อกันของแต่ละหลังคือถ้าให้ผมออกแบบคือหรือทางพี่หนึ่งนะครับหรือทางทีมงานเนี่ยให้ออกแบบหลังนี้หลังเดียวเดียวโดดๆก็ไม่ออกแบบมาเป็นแบบนี้แต่เพราะมันความด้วยเป็น6หลังนั่นเองมันเลยทำให้ตัวนี้คอมมูนิตี้การอยู่อาศัยตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบผมเชื่อว่าถ้าเป็น PA นะครับยังไงเนี่ยถ้าจะให้ออกแบบเหมือนกันเขาก็ไม่ทำและเขาก็ไม่อยากทำด้วยมันเหมือนมาจาก4 element มีดินน้ำลมป่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านมีความรู้สึกที่แตกต่างกันหมดเราเข้าไปเป็นแขกรับเชิญของบ้านก็โอ้โหความรู้สึกแตกต่างกันหมดเหมือนกันคราวนี้PA ก็คงจะแพ้สตอรี่เหมือนเดิมครับสร้างสตอรี่ใหม่มาแล้วมีทั้งวารีมีทั้งลมดีมีอื่นๆบ้านหลายหลังมากมายฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราแค่ชม2หลังเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแล้วนะเหมือนมีเรื่องราวฉะนั้นผมว่าก็ต้องลองเข้ามาดูแล้วก็มาดูว่าบ้านหลังอื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอีกและเรื่องราวเป็นยังไงอีกให้ PA เขาลองเล่าให้ฟังดูครับได้ครับผมฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับได้ครับสนุกมากกับการเล่าเรื่องของพี่ผ่านบ้านหลังนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หน่องมากครับสวัสดีครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @ บ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับ